ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำแอปดีๆอีกแอปหนึ่งนะครับโดยแอปนี้นะครับจะเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้เราสามารถดูหนังฟังเพลงแบบปิดหน้าจอได้นะครับส่วนใหญ่เราก็จะไว้ใช้สำหรับฟังเพลงนะครับหรือว่าไฟล์เสียงต่างๆนะครับตัวแอปนี้นะครับก็จะมีหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปเปิดกันดูนะครับชื่อว่า Floating App นะครับมันก็จะมีตัวฟรีกับตัวที่เสียตังค์นะครับเราก็จะมาติดตั้งตัวฟรีกันก่อนนะครับจากนั้นติดตั้งเสร็จแล้วเราก็เปิดนะครับถ้าเปิดครั้งแรกนะครับมันก็จะเป็นการอนุญาตให้สิทธิ์สำหรับแอปนะครับโดยแอปนี้นะครับก็จะเป็นแอปพลิเคชันค่อนข้างเยอะมากอยู่ข้างในแอปนะครับลองดูนะครับมันจะเยอะมากแต่ที่ผมจะแนะนำนะครับส่วนใหญ่ที่เราใช้แล้วมันสะดวกก็คือเป็นแอป YouTube นะครับสังเกตได้ง่ายๆนะครับสำหรับบางคนที่ดาวน์โหลดมาแล้วไม่สามารถใช้ YouTube ได้นะครับงงนะครับแอปนี้จะมาไขข้อสงสัยให้นะครับโดย YouTube ในแอปนี้นะครับมันจะมี2 YouTube นะครับโดย YouTube อันบนนะครับมันจะเขียนเป็นว่า YouTube ใหม่ถามว่าเข้าใช้งานได้ไหมเข้าใช้ได้ครับแต่อาจจะยุ่งยากนิดนึงนะครับให้เราเลื่อนลงมานะครับจนเกือบสุดเลยนะครับมันจะมี YouTube อีกอันนึงนะครับเนี่ยนะครับ YouTube อันนี้นะครับให้เราคลิกไปเลยนะครับจากนั้น YouTube ก็จะทำการปิดเปิดนะครับถ้าเรากดปุ่ม X นะครับมันก็คือปิดนะครับนะครับปุ่ม X นะครับด้านขวาสุดก็จะเป็นปุ่มปิดนะครับอันที่2ที่ว่าเป็นช่องสี่เหลี่ยมนะครับแล้วมีลูกศรชี้ลงด้านล่างทางด้านซ้ายอันนี้จะเป็นปุ่มย่อนะครับกดไปมันก็จะย่อลงมาเหลือเป็นจุดกลมๆแบบนี้นะครับถ้าเราต้องการจะเลิกใช้งานก็ลากมันปิดได้เลยนะครับถ้าเรากด1ครั้งที่อันนี้มันก็จะเปิดนะครับส่วนลูกศรสี่เหลี่ยมที่เป็นเครื่องหมายไปทางซ้ายก็คือ Backup นะครับวิธีการขยายหน้าจอให้มันเต็มจอนะครับมันจะมีเป็นบาร์อยู่ด้านบนนะครับขอบหน้าต่างครับให้เรากดดับเบิลคลิกไป2ครั้งนะครับหน้าจอก็จะเปิดนะครับพอเราเปิดใช้งานครั้งแรกแล้วนะครับเราปิดไปเราออกนะครับลองออกดูก่อนนะครับมันจะมีเป็นสี่เหลี่ยมซ้อนกันอยู่นะครับเราจะสามารถลากไปเก็บไว้ตรงไหนก็ได้นะครับเมื่อเราอนุญาตให้มันแสดงการทำงานทับสิทธิ์แอปอื่นๆได้นะครับมันก็จะมีหน้าต่างสี่เหลี่ยมตัวนี้ออกมานะครับเมื่อเราคลิกมันไปนะครับมันก็จะขึ้นเป็นหน้าแอปให้เลยนะครับสังเกตได้ง่ายๆนะครับ YouTube ใหม่เนี่ยเราจะไม่เข้าใช้นะครับเพราะมันจะไม่ค่อยสะดวกนะครับแต่สามารถเข้าใช้ได้นะครับวิธีการใช้จริงๆก็คือเป็น YouTube ปกตินะครับคลิกเข้าไปนะครับทำการเปิดหน้าจอนะครับทีนี้เราก็จะมาลองดูนะครับว่าเราสามารถเล่น YouTube แบบปิดหน้าจอได้จริงหรือไม่นะครับอันนี้ก็ขออนุญาตยกตัวอย่างคลิปมาสัก1คลิปนะครับไหนใครเลือกพลังประชารัฐยกมือขึ้นสิเฮ้ยป๊อปปูล่าโหวตตั้ง8ล้านคะแนนแต่ถามทีไรไม่มีใครเลือกอันนี้ก็พลังประชารัฐจะคิวก็ได้ใน YouTube ปุ่มแล้วอย่าลืมกดสับตะไคร้ให้ด้วยนะครับกดปุ่มปิดหน้าจอได้เลยนะครับเราจะลองกดปุ่มปิดหน้าจอนะครับหน้าจอก็จะดับโอ้โซไปว่าอดอยากให้ซ่ออดอยากยังสูงไหนใครเลือกพลังประชารัฐยกมือขึ้นสินะครับสำหรับแอปนี้นะครับเราก็จะสามารถปิดหน้าจอได้เลยนะครับแต่ว่าผมอาจจะปิดหน้าจอให้ไม่ได้นะครับพอปิดหน้าจอแล้วแอปบันทึกหน้าจอมันจะหายไปนะครับเดี๋ยวผมจะแสดง
วิธีการใช้งานอื่นๆลูกเล่นคุณสมบัติอย่างอื่นให้ดูแล้วกันนะครับก็คือแอปนี้นะครับเมื่อเราปิดหน้าจอครับก็คือคลิปเสียงก็จะเล่นไปตามปกตินะครับเฮ้ยป๊อปปูล่าโหหรวตืตอั้งแปดเลร้าานคจะแนะนเปิดคลิปเสียงเปิดเพลงฟังพร้อมไปกับการเล่นแอปพลิเคชันอื่นๆหรือเล่นเกโอม้เปก็็นไดค้รับนะครกับำลัมงันจกะ็เรจิ่ะมสปาลมดารถปรใัชบ้ใช้งาในช่ควไบหมคคูร่ับกันได้ไปนะครับได้ไปตลอดนะครับวก็ันนี้สารขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับหรือว่าเพื่อนๆท่านใดมีแอปพลิเคชันดีๆที่อยากจะให้เราแนะนำนะครับก็รบกวนคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับขอขอบคุณครับวันนี้สารจะได้